นะครับจิรายุทธจิรายุทธครับจิรายุทธครับปรเมศวร์กฤษกรครับมาค่ะจริญญาพรครับมาค่ะชนันพรครับมาค่ะชนานาถครับมาค่ะสนธิชามาค่ะหน้าไทยมาค่ะธัญพักมาค่ะนาริศรามาค่ะนิธิดามาค่ะบุษบารัตน์ปริชญามาค่ะปุณรดาปุณรดาพรณภัทรมาค่ะพันชมพูมาค่ะมัสนีมาค่ะวรัญญาสิริกัลยาสิริกัญญามาค่ะสิริบูรณ์มาค่ะสุกิตตามาค่ะอรวรรณกฤษกรมาครับกฤษกรมาครับครับกันตวิทย์มาครับคมกฤษมาครับจตุพรจตุพรจักรินมาครับอาจารย์จิรายุสัพพะอาสมาครับเจนหัดเจนหัดชนพัฒน์ชนาทิพย์มาครับชยุทธพงศ์ชวินมาครับชานวุฒิมาครับชัยวัฒน์มาครับหาปนกรไอ้ถาปกรมาครับอาจารย์หาปนพงศ์มาครับมาครับผมนฤดลมาครับนัชพลมาครับนัชพลมุ่งพาณิชเจริญมาครับนัชพลคำอินนัทริศมาครับต่อราบมาครับทักษิณมาครับทักษิณมาครับทักษิณมานะครับจับหนึ่งนะครับผมธนกฤษธนกฤษมาครับธนทรมาครับธนาวุฒิธนาวุฒิธนาวุฒิมาครับธริศมาครับนพรุตมาครับนฤบดีนราบดีนราบดีนิติบรรจงมาครับบูรณากรบูรณากรมาครับปฏิพลปฏิพลปฏิพานมาครับปรเมศมาปวริศมาครับปวริศกงคำจันทร์มาครับปวีณปิยพงษ์แก่นแต่งปิยพงษ์แก่นแต่งเผ่าพง
พัชระพุทธสวัสดิ์พุทธสวัสดิ์มาครับพิชเยศพิชเยศมาครับพิมานพิมานธีรพลมาครับธีรพัฒน์มาครับเพชรายุทธมาครับอานุพงศ์มาครับอนุวัฒน์มาครับมาตุภูมิมาครับมุสินมาครับโยฮันโยฮันมาครับวรพงศ์วรพงศ์วัฒนชัยมาครับวิชพลนวลจันทร์มาครับอาจารย์วิชยุทธมาครับวิชยุทธมานะวิบัญชาวิบัญชาสุภกิจสุภเลิกมาครับสุภเลิกแสวงสุขมานะมาครับผมสรวิทย์สรวิทย์มาครับสิทธิพลมาครับศิรวิทย์บาทโพนันมาครับอาจารย์สรวิทย์พิมพ์ทางพิมพ์ทองงามมาครับอาจารย์ศิรพงษ์มาครับอาจารย์สุทธิราชมาครับอาจารย์หานลบมาครับอนุชิตมาครับอัจฉริยะมาครับจิรายุสุวรรณมาครับวรเมธปุยภูงามาครับอาจารย์อุสาบารัตน์มาค่ะอาจารย์บุญรดามาค่ะวรัญญามาค่ะอรวรรณมาค่ะจตุพรเจนหัดมาครับเจนหัดมาครับอาจารย์เจนหัดมาครับชนพัฒน์ชยุทธพงศ์นัทพลมาครับอาจารย์นราบดีนราบดีนิติครับอาจารย์นิติใช่ไหมครับปฏิพลอาจารย์ครับปฏิพลอินเทอร์เน็ตมีปัญหากำลังเข้ามาครับครับอาจารย์รอเขานะครับมาปฏิพลมาครับปฏิพลมานะครับครับปวีณครับปิยพงษ์เผ่าพงพัชระพิมานพิมานวรพงวรพงวิบัญชาสุภกิจโอเคอาจารย์สอนต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งสำหรับเพื่อนที่เพื่อนเราที่ยังไม่มาบอกเขานะครับว่าอาจารย์เช็คชื่อนะและคะแนนมีนะวันนี้อาจารย์จะอัพสไลด์ตัวใหม่ให้เป็นตัวเดิมนั่นแหละแต่อาจารย์เพิ่มขึ้นให้นะครับและอาจารย์ปรับเป็นเลคเชอร์ไปเลยเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วว่านักศึกษาได้ดำเนินการนะครับนักศึกษาได้ดำเนินการในสิ่งที่เรียกว่าการรังวัด
แผนที่ภูมิประเทศโดยการใช้กล้องประมวลผลรวมไปเรียบร้อยแล้วนะครับและสำคัญก็คือคำว่ากล้องประมวลผลรวมหรือคำว่า total station เนี่ยมันทำงานอย่างไรและขีดความสามารถของมันเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งดูกันนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับมันใช้ทำอะไรได้บ้างและมันทำอย่างไรนะครับเบื้องต้นเลยการขออนุญาตทวนนิดนึงนะครับนักศึกษาจะมีคนตั้งกล้องแล้วก็จะมีคนตั้งโพสไลด์ในการเก็บรายละเอียดไปยังแผนที่วิทยาต่างๆนะครับนักศึกษารังวัดค่าจานองศาดิ่งรังวัดระยะราบนะครับเมื่อได้ค่าจานองศาดิ่งระยะราบแล้วก็เอาไปคำนวณหาสิ่งที่เรียกว่ามุมดิ่งนะครับมุมดิ่งเมื่อได้มุมดิ่งได้ระยะราบก็สามารถหาตัว v แล้วเข้าสมการ hb เท่ากับ ha บวก hi บวก vb แล้วบวกลบด้วย hr hr ในที่นี้คือ high of reflector ตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่นักศึกษารังวัดมาทั้งหมดนักศึกษาสามารถที่จะหาความสูงของจุด bเทียบกับสิ่งที่เราเรียกว่าเดตัมเดตัมนี้คืออยู่ลึกลงไปในดินนะอันนี้อยู่ลึกลงไปในดินโดยทั่วไปแล้วเดตัมมาใช้เป็นนะครับมีซีเลเวลอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เตรียมไว้ให้นะครับแต่ชั้นใดก็ชั้นนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าเครื่องวัดระยะทางและกล้องประมวลผลรวมนะครับภายในกล้องตัวนี้จะมีสิ่งนึงตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่า EDM อย่างที่อาจารย์บอกย่อมาจากคำว่า Electronic นะครับ Distance Measurement เพราะว่านักศึกษาได้ใช้ในสิ่งที่เรียกว่า Total Station แล้วได้ใช้งานเรียบร้อยแล้วและแลบที่ผ่านมาจะน่าจะเป็นแลบที่สำคัญก็คือแลบที่เก็บรายละเอียดด้วยนะครับดังนั้นนักศึกษาได้ยิงการวัดระยะด้วย EDM มาพอสมควรและสำคัญที่สุดระยะทางราบกับงานวงรอบนะครับงานวงรอบอาจารย์บอกได้เลยว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนักศึกษาหลายคนตั้งกล้องไม่ตรงหมุดก็ต้องได้ซ่อมแลบนักศึกษาหลายคนบอกว่าวันนี้ซ่อมแลบแล้วขึ้นเป็น1ต่อแสนอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะครับและหลายต่อหลายคนนะครับใช้กล้องตัวนี้ตอนนี้น่าจะชำนาญงานและโดยการใช้ EDM เรารู้จักแล้วแค่กดปุ่มก็สามารถวัดระยะทางได้นะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะต้องบอกก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดนักศึกษาต้องรู้ว่า error ที่เกิดขึ้นใน EDM มีอะไรบ้างสิ่งแรกที่สุดก็คืออาจารย์ขออนุญาตเริ่มจาก personal error หรือ error จากบุคคลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ error 199.99 เลยที่มักจะเกิดขึ้นคือการตั้งเครื่องมือหรือตั้งกล้องไม่ตรงหมุดตั้งกล้องอย่างเดียวไม่พอตั้งกล้องแล้วตั้งเป้าต้องตรงหมุดด้วยตั้งเป้านะครับนั่นคือสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพราะว่าในการตั้งเรามีทั้งกล้องและเป้านะครับต้องตั้งให้ตรงหมุดนะครับสำคัญอย่างนึงนะครับเนื่องจากกล้องสมัยก่อนถ้าเป็นคำว่า EDM จะต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปด้วยแล้วเอาบารอมิเตอร์ไปด้วยเพื่อวัดอุณหภูมิและความดันนะครับแล้วก็กรอกลงในกล้องนะครับกรอกลงใน total station นะครับเพราะอุณหภูมิและความดันมีผลต่อการวัดระยะ EDM ต่อมาเราจะมาดูเรื่องของคำว่า instrumental errorinstrumental error นะครับ instrumental error เกิดจากอะไรเกิดจากหนึ่งกระบวนการที่เรียกว่า cyclic error คือวงจรในการส่งสัญญาณนะครับการวัดระยะนะครับส่งสัญญาณในการวัดระยะแล้วทำให้ได้ระยะที่ถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้เขาเรียกว่า cyclic error นะครับเราจะมีระยะสิ่งที่เรียกว่าระยะ baselineที่ทราบความยาวอยู่แล้วนะครับมีเบสไลน์ที่ทราบความยาวอยู่แล้วแล้วก็นำไปเทียบนะครับเทียบเราเรียกกระบวนการนี้ว่าวัดสอบระยะ EDM
นะครับอันนี้เป็นเครื่องเป็นกระบวนการที่สำคัญนะครับเพราะเมื่อไหร่ใช้ total session เมื่อนั้นก็ต้องมีการทำการวัดสอบนะครับการวัดสอบหรือเราเรียกว่า calibrate นะครับการ calibrate ระยะทางนะครับว่าเทียบกับเส้นฐานแล้วมีความคลาดเคลื่อนอยู่เท่าไหร่อันนี้เราจะเรียกว่า cyclic error นะครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับอาจารย์เรียนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องวัดเทียบกับเส้นฐานเส้นฐานนี้ต้องรู้ความยาวก่อนล่วงหน้าแล้วทีนี้นิดนึงก็คือว่าอาจารย์ขออนุญาตตัดคำนี้นิดนึงตัดออกไปเลยเพราะยิงมันเอาง่ายๆก็คือว่า zero error นะครับ zero error คือค่าคลาดเคลื่อนเนื่องจากตำแหน่งของเรียกว่า zero error เนี่ยคือเกิดจากอย่างนี้ครับเวลาที่เรามีกล้องนะฮะเราจะมีรีเฟลคเตอร์เนาะรีเฟลคเตอร์เนี่ยยิงลงไปปั๊บถ้ามันไหม้ตรงกลางมันก็ต้องหาค่าแก้ให้มันอยู่ตรงกลางให้ได้เพราะฉะนั้น zero error จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวัดนะครับวัดเพราะกล้อง1ตัวกับพริซึมนะครับมันมีของคู่กันแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราใช้พริซึมผิดคู่กับกล้องต้องมีการทำ zero error เช็ค zero error ด้วยเสมอนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าทางสายใช้กล้องอาจจะเป็นกล้องของยี่ห้อไลก้ารุ่นใหม่นะครับแต่ดันไปใช้เป้าพริซึมรุ่นเก่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องวัดระยะ zero error เพราะในตัว zero error นี้นะครับถ้าเป็นกล้องรุ่นเดียวกันเขาจะคำนวณระยะทางที่ยิงเข้าไปในกลางแก้วพริซึมใสๆเนี่ยแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยพอดีแต่ถ้าเกิดมันคนละรุ่นกันสิ่งที่ต้องดูก็คือว่ามันอาจจะต้องมีการบวกลบลงมาอีกสักนิดสักหน่อยไหมแล้วก็ต้องกรอกค่าแก้ตัวนี้เข้าไปนะครับเราเรียกว่าค่าคงที่ในการวัดระยะทางที่เกิดจากตำแหน่งของศูนย์กลางเครื่องไม่ตรงกับการตั้งเครื่องนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า zero error นะครับพูดง่ายๆว่าวัดว่าเป้าพิซึมอ่ะมันใช้งานกับกล้องตัวนั้นได้ดีหรือไม่นะครับต่อมา natural error เอาละ natural error สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คืออะไรครับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบต่อการเดินทางของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหมายความว่าความยาวคลื่นในการวัดระยะอาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้นะครับเพราะมันเป็นใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือมีการวัดอุณหภูมิวัดความดันโดยการป้อนค่าอุณหภูมิและความดันลงไปในเครื่องแต่เนื่องจากเครื่องสมัยนี้เนี่ยเขาจะใช้คำนี้เลยนะเขาจะกำหนดให้กล้องมีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ข้างในกล้องสามารถวัดอุณหภูมิและวัดความดันได้ทันทีแต่บางครั้งนะครับถ้ามันไม่มีความดันน่ะถ้าไม่รู้ว่าความดันเท่าไหร่เรากรอกความสูงเหนือระดับน้ำทะเลนะครับกรอกเข้าไปนะครับก็ได้นะครับเพราะความดันกับความสูงจะเป็นสิ่งที่สามารถคำนวณหรือหาความสัมพันธ์ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความสูงก็สามารถคำนวณหาความดันได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าอาจารย์ถามว่า error ที่เกิดขึ้นจากการวัดระยะโดย EDM ถามว่าเกิดขึ้นได้กี่แหล่งก็เหมือนกันเหมือนอย่างทุกเดิมนะครับ error เกิดได้3แหล่งหนึ่งเกิดด้วยจาก P คือ personal error นะครับเกิดได้อย่างนี้ก็คือว่าตั้งกล้องไม่ตรงวัดอุณหภูมิและวัดความดันไม่ถูกต้องอันนี้ก็สมัยก่อนเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เนื่องจากต้องการป้องกันในกล้องหลายๆตัวใส่มาเลยอุณหภูมิก็วัดใส่เทอร์โมมิเตอร์มาด้วยนะครับบางกล้องบางตัวใส่บารอมิเตอร์มาด้วยนะครับเพื่อให้วัดความดันได้ด้วยเดี๋ยวนี้กล้องมันเก่งมากนะครับต่อมา instrumental error คือ2 อย่าง 1. ความคลาดเคลื่อนของตัวส่งและตัวรับสัญญาณนะตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณอยู่บนกล้องนั่นแหละพอส่งไปก็จะมีการรับแสงกลับคืนมานะครับถ้ามันเสียก็หมายความว่าระยะทางที่ส่งไปเทียบกับเส้นฐานหรือระยะทางมาตรฐานมันไม่เท่ากันก็ต้องมีการหาค่าปรับแก้หรือถ้ามันเสียมากก็จำเป็นที่ต้องส่งซ่อมเราเรียกว่า cyclic error นะครับทำไมต้องเรียก cyclic error เพราะมันส่งเป็นลูกคลื่นเป็น cyclic ครับต่อมา zero error จริงๆเนี่ยในความหมายก็อย่างที่บอก error 0หมายความว่าอะไร zero error คือจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิดถ้ามันใช้เครื่องไม้เครื่องมืออันเดียวกัน
เซตเดียวกันกล้องซื้อมาวิซึมชุดเดียวกันไอ้ค่าคำนวณต่างๆเขาแก้มาให้เรียบร้อยแล้วเขาคิดกันมาดีแล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เธอใช้เครื่องมือกล้องรุ่นหนึ่งอีตัวปริซึมสะท้อนรุ่นหนึ่งก็จำเป็นที่ต้องคำนวณหาซีโร่เออร์ครับ natural error อย่างที่บอกมันมีอุณหภูมิและความดันนะครับคราวนี้ด้วยตัวกล้องที่วัดระยะได้เขาเรียกว่าการใช้ EDM นะความคาดเคลื่อนมันก็แล้วแต่รุ่นนะฮะความคาดเคลื่อนแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นทีนี้มันมักจะบอกความคาดเคลื่อนในรูปแบบนี้เราอ่านความคาดเคลื่อนเป็นไหมการใช้คำว่า x มิลลิเมตร x มิลลิเมตรนะบวกลบ x มิลลิเมตรบวก y ppm x มิลลิเมตรเนี่ยหมายความว่าอะไรวัดระยะจะยาวแค่ไหนก็ช่างมันเกิดความคาดเคลื่อนที่เป็นสแตนดาร์ดเป็นคอนสแตนต์เป็นค่าคงที่ทันทีถ้าอาจารย์ใช้ไรก้า tps 400ความคาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในการวัดระยะก็จะมี2มิลเนี่ยยืนพื้นเลยนะแต่วัดระยะยาวหรือสั้นก็2มิลจะใช้ท็อปคอนวัดระยะตัวนี้ท็อปคอนวัดระยะยาวหรือสั้นก็2มิลนะครับสเปกตราพรีซิชันยาวหรือสั้นตรงนี้ก็3มิลนิคอนยาวหรือสั้นตรงนี้ก็3มิลแต่คราวนี้คำว่า ppm โอ้เคยเจอคำนี้เฉพาะในเรื่องของการวัดค่า COD BOD โอ้ตายแล้วแล้ว ppm มันคืออะไร ppm ย่อมาจากคำว่าpart per million อ้าวงงเข้าไปอีกก็คือ1ส่วน10กำลัง6ก็คือ1ต่อล้านนั่นเอง part per million แล้ว ppm ในที่นี้ถ้าอาจารย์เขียนอย่างนี้น่าจะเข้าใจกว่ามิลลิเมตรต่อกิโลเมตรอู้มันมายังไงล่ะอาจารย์มิลลิเมตรถ้าผมตีความใหม่คือ10กำลังลบ3เมตรต่อ10กำลัง3เมตรเอ้ายังไม่จบตัดปัดตรงนี้เอาใหม่เป็น1ส่วน10กำลัง6ตรงกันไหมตรงกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าคำว่าพาร์ทโทมิเลียนจริงๆก็คือเทียบเป็นบรรยัตไตรยางได้มิลลิเมตรต่อกิโลเมตรนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์บอกว่าวันนี้อาจารย์มี2 ppm แปลใหม่2มิลลิเมตรต่อกิโลเมตรนั่นคืออะไรถ้าอาจารย์เอากล้องโมเดลนี้สมมติเป็นโมเดล TPS 400นะครับไปใช้จะมีความคาดเคลื่อนในการวัดระยะทางอยู่เท่าไหร่เขาก็จะบอกบวกลบ2มิลลิเมตรบวก2มิลลิเมตรต่อกิโลเมตรแล้วถ้าบอกว่าอันนี้ไปใช้วัดระยะทาง1กิโลเมตรอันนี้เกิดเออร์เลอร์เท่าไหร่แล้วก็ลองมาเทียบของเดิมจะวัดยาวสั้นแค่ไหนก็ช่างบวกเออร์เลอร์เกิดขึ้นบวกลบ2อยู่แล้วยิ่งเอาไปใช้วัดระยะทาง1กิโลก็เหมือนบวกเข้าไปเลยอีก2ใช่ไหมก็เป็นบวกลบ4มิลเอาล่ะทีนี้เอาใหม่ถ้าเอาระยะเอากล้องตัวนี้นะ2มิลลิเมตรบวก2 ppm นะฮะเอาไปใช้วัดระยะทาง0.5 กิโลเมตรจะเกิดเออร์เลอร์เท่าไหร่ถ้า1กิโลเกิดเออร์เลอร์2มิลนั้นครึ่งกิโลหรือ 0.5 กิโลเมตรนั่นก็ต้องเกิดเออร์เลอร์แค่1มิลเพราะฉะนั้นเกิดเออร์เลอร์บวกลบนะ2บวก1มิลลิเมตรบวกให้เสร็จก็เป็นบวกลบ3มิลลิเมตรนั่นเองนะครับเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าระยะทางที่เราใช้อยู่นั้นด้วยสเปคของกล้องมันจะมีความคาดเคลื่อนเท่าไหร่นะครับความคาดเคลื่อนเท่าไหร่ดังนั้นนักศึกษาจะต้องตอบได้นะครับถ้าอาจารย์บอกว่ากล้องโมเดล1มีสมมุติอาจารย์ใช้กล้องโมเดลของกล้องรุ่นสเปกตราพรีซิชันวัดระยะทาง 0.5 กิโลเอาง่ายๆหมายความว่าอะไรการวัดระยะทางครั้งนี้อาจารย์เกิดแน่ๆเออร์เลอร์3มิลแล้วบวกกับเออร์เลอร์ที่เกิดจากตรงนี้นะ3 ppm แปลว่าอะไร3 ppm ก็แปลง่ายๆ3 ppm คืออะไรแปลมานี้ง่าย3 ppm อาจารย์แปลมาทางไหนดีโอเอาตรงนี้ละกัน3 ppm ก็คิดเป็น3มิลลิเมตรต่อกิโลเมตรหมายความว่าถ้าวัดระยะทาง1กิโลเมตรเกิดเออร์เลอร์3มิลเพราะฉะนั้นถ้าวัดระยะทางครึ่งกิโลก็เกิดเออร์เลอร์แค่ 1.5 มิลเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ 1.5 มิล
ดังนั้นก็คือบวกลบ3บวก 1.5 มิลลิเมตรคิดเป็นบวกลบ 4.5 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับนี่คือการดูและการอ่านค่าความถูกต้องของการวัดระยะทางด้วย EDM ที่อยู่ใน Total Station รุ่นต่างๆต้องดูนะครับว่าระยะทางเขาให้มามีความถูกต้องเท่าไหร่เอาไปใช้ในงานได้หรือไม่นะครับอันนี้สำคัญหลายคนอ่านตัวนี้ไม่เป็นยุ่งเลยนั้นต้องอ่านให้เป็นทีนี้มาพูดถึงคำว่า Zero Error มันจะมีการ Calibrate นะการ Calibrate เขาจะมีหมุดที่1หมุด A หมุด B หมุด C นะครับในครั้งแรกนะครับครั้งที่1เลยตั้งกล้องวัดระยะทางตรงนี้จะได้ระยะทางจากไหนไปไหนจาก A ไป C ทีนี้ A ไป C จริงๆแล้วมันก็ต้องบวกด้วย error เป็น K เอาละ error เป็น K งั้น zero error เกิด K แน่นอนทีนี้เอาใหม่ตั้งที่ B ตั้งที่ B เป็นการตั้งกล้องครั้งที่2 อยู่ตรงกลางนะยิงไปหาระยะ A B C และยิงไปหา BA BA กับ BC เอาพูดง่ายๆอันนี้เอาเป็น AB แล้วกันอันนี้เป็น BC แล้วกันจะยิงไปไหนก็ช่างก็ต้องเกิด error เป็น K ก็บวกไป error เป็น K ดังนั้น2สมการนี้เท่ากันก็หมายความว่า AC บวก K เท่ากับ AB บวก K และ BC บวก K ดังนั้น K จึงเท่ากับเท่าไหร่เราก็แก้สมการ K จึงเท่ากับเอาAC ตั้งนะครับเราก็แก้สมการลบด้วย BC และ AB นะครับเราก็แก้สมการได้สมการนี้อันนี้เป็นการหามาโจทย์ข้อนี้จึงมีอยู่ว่าอาจารย์ขออนุญาตทำให้สไลด์มันอ่านง่ายก่อนนะโจทย์ข้อนี้จึงมีอยู่ว่าถ้านักศึกษาโอเคอยากรู้ว่าค่า additive constant หรือค่า zero error เป็นเท่าไหร่นักศึกษาเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีค่า AC มีอะไรอีกมี AB มี BC นะครับก็อย่างที่บอก AC คือตัวยาวที่สุดนะครับ AC ตั้งลบด้วย AB บวกด้วย BC ตัวนี้ก็จะได้เป็นค่า zero error ใช่ไหมฮะ AC คือตัวยาวที่สุดลบด้วย AB บวก BC ใช่ไหมนี่แหละก็เอาแค่ง่ายเนี่ยจะเป็นตัวหา zero error ไม่ได้มีอะไรยากเลยสูตรก็ง่ายวิธีการทำก็ง่ายนะครับทำนองเดียวกันนะครับนักศึกษาสามารถที่จะหา zero error ของ reflector ต่างๆได้นะครับตรงนี้อาจารย์ถือว่านักศึกษาลองออกไปทำเป็นการบ้านดูนะครับว่านักศึกษาเช็คแล้ว zero error เป็นเท่าไหร่นะครับก็สามารถหาได้นะครับการวัดระยะที่ละเอียดก็คือเอาระยะที่ยาวที่สุดระยะที่ยาวที่สุดนะครับคือระยะเท่านี้แล้วก็ลบด้วยระยะที่ย่อยนะก็จะหาสามารถหาตรงนี้ได้นะครับเพราะนั้น zero error จึงเกิดเท่ากับ64มิลนี่ก็คือทำได้เอาไว้เขาแบ่งระยะออกเป็น S1 S2 S3 S4 S5 S6 นะครับนักศึกษาลองดูตรงนี้อันนี้ก็มี AB BC CD EDE EF FG เห็นไหมฮะแล้วบอกว่า A ไป G ยาวเท่ากับตัวนี้ก็เอาสิ่งที่ยาวที่สุดตั้งลบผลบวกของระยะสั้นๆทั้งหมดหาก็จะได้เป็น zero error ของตัวนี้นั่นเองนะครับดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องวัดแค่ตามรูปนักศึกษาสามารถย่อยได้เพราะว่ายิ่งย่อยเยอะยิ่งทำให้สามารถวัดละเอียดได้มากขึ้นเราหา additive constant หรือ zero error ออกมาได้นะครับไม่ยากนักศึกษาทำได้และสูตรก็คือเอาง่ายๆวิธีจำนะจะมีระยะที่ยาวที่สุดตั้งแล้วลบด้วยผลบวกของระยะสั้นๆทั้งหมดอ่ะจะเป็นค่า zero error จำแค่นี้พอนะครับจำแค่นี้พอคราวนี้อาจารย์ขออนุญาตนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นกับโปรคอยอาจารย์มันมาตกตรงนี้นิดนึงนะโอเคขอแก้ตรงนี้ให้เรียบร้อยครับ
เอานะเมื่อสักครู่นี้เราเรียนคำว่า total station จริงๆ total station มันมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีก็คือ TS แค่นั้นเอง total station total station เนี่ยถ้าถามว่า total station ในตัวนี้นะในตัวนี้นะพัฒนามาจนถึงจุดนึงตรงเนี้ยพัฒนามาแค่เนี่ยปี2000เรา total station ก็คือ20ปีที่แล้วมีกล้อง total station มาแล้วต้องปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะแต่พอมาตั้งแต่ปี2001เนี่ยมันจะเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคโรบอติกโรบอทโอ้ผมพูดถึงคำว่าโรบอทอ้าวอาจารย์มาตั้ง20ปีแล้วเหรอโรบอทใช่เราเรียกโรบอท total station RTS เนี่ยย่อมาจากคำว่าโรบอท total station หมายความว่าอะไรหมายความว่ากล้องในนี้มันจะมีมอเตอร์หมุนเขาเรียกว่าเซอร์โวมันจะหมุนตามพิซึมของเธอหมุนตามพิซึมของเธอหมายความว่าเธอเดินไปที่ไหนก็ช่างกล้องมันจะหมุนตามพิซึมแล้วเธอก็ยิงระยะได้ทันทีมันจะตามพิซึมของเธอเหมือนหุ่นยนต์เลยแหละแต่มันยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จมันต้อง DRRTS เอาละ RTS คืออะไรมันเพิ่มมาอีกตัวนึงมันเพิ่มคำว่ารีโมทโรบอติกเปลี่ยนตรงนี้รีโมทโรบอติกโทโทเซชั่นแปลว่าอะไรครับมันจะมีเสาอากาศเห็นไหมฮะแต่ว่าเธอสามารถใช้รีโมทได้หมายความว่าอะไรหมายความว่านักศึกษาเอาพิซึมไปตั้งตรงไหนกล้องก็จะมองตรงนั้นแล้วมันจะปรับโฟกัสพร้อมทั้งเธอสามารถสั่งให้มันวัดระยะทางได้จากคนที่ถือพิซึมจากวันนี้ไปคนที่ถือพิซึมไม่ใช่คนธรรมดาละเป็นหัวหน้าทีมเลยนะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าเป็น RRTS หรือ Robotic Total Stationเจ๋งมากเจ๋งมากเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องง้อคนมีแค่คนคนเดียวอย่างนี้ไปคนถือสตาฟถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญนะครับสามารถที่จะเลือกตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็สั่งให้กล้องมันวัดได้แต่มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งนะครับอันนี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าห้ามนำกล้องตัวนี้ไปใช้ในพื้นที่เปิดเด็ดขาดต้องเป็นพื้นที่ปิดหมายความว่าอะไรถ้าเอากล้องตัวนี้ไปตั้งเป็นพื้นที่เปิดยางริมถนนอย่างเงี้ยโอ้กล้องมันหันซ้ายหันขวาได้แล้วมันจะเดินได้ด้วยนะเพราะว่ามันจะถูกหยิบขึ้นไปบนรถเนื่องจากว่าด้วยราคาของมันประมาณ10ล้านนะครับต้องเอาไปตั้งไว้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดเช่นงานเหมืองเป็นต้นอันนั้นพื้นที่ปิดนะครับอย่าเอากล้องโมเดลที่เป็น RRTS หรือ RTS ไปตั้งริมถนนเด็ดขาดนะครับสำคัญคือมันจะหายนะครับหนักกว่านั้นอีกครับในงานก่อสร้างปัจจุบันนี้เขามีการติดสิ่งที่เรียกว่าเสาอากาศรับ GPS ได้ด้วยหรือที่เราเรียกว่า GNSS แต่อาจารย์พูดย่อๆตรงนี้จะมีเสาอากาศรับ GPS ได้เราถึงเรียกว่า Smart Station แสดงว่ากล้องตัวนี้หาตำแหน่งจากพิกัดดาวเทียมแล้วทำงานต่อได้เลยแต่เป็นโมเดลที่อาจารย์ขออนุญาตนะตัวนี้เหมือนจะดีนะแต่พัฒนาขึ้นมาแล้วใช้คำนี้ครับล้มเหลวถ่ายไม่ออกแพงเกินไปมีทั้ง GPS ติดเข้ามาด้วย2ไม่สามารถเอาไปใช้งานได้เต็มศักยภาพพอไปใช้ในเมือง GPS เจอเมืองเจอตึกทำงานได้ห่วยมากนะครับกล้องโมเดลที่เป็น Smart Station ถึงกับเป็นการพัฒนาขีดสุดก็จริงแต่มันไม่สามารถเอามาใช้ทำอะไรนักหนาได้หรอกดังนั้นเขาจึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้สมาร์ทสเตชันแพงเกินไปคราวนี้มันจะมีต่อมานะจากโทรทัศน์สเตชันก็ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้ให้เป็นเขาเรียกว่า imaging automatic แล้วละกล้องโทรทัศน์สเตชันตัวนี้สามารถนำไปถ่ายรูปได้โอ้พัฒนาต่อถ่ายรูปแล้วก็รังวัดโฟโตแกรมได้เลยและสแกนได้ด้วยสแกนได้เดี๋ยวอาจารย์วันไหนอาจารย์จะเปิดวิดีโอให้ดูแสดงว่ามันสามารถสแกนพื้นผิวได้โอ้โหกล้องเดี๋ยวนี้มันทำได้ขนาดนั้นมันมีวัฒนาการมาขีดสุดตั้งแต่ปี2007นะตอนนี้มาถึงตอนนี้ก็
น่าจะเกือบ15ปีละนะครับที่กล้องมันพัฒนากันถึงขีดสุดนักศึกษาครับกล้องเหล่านี้เนี่ยเขานิยมเอาไปใช้ทำอะไรใช้ในงานเหมืองครับถ้าไว้ริมถนนนักศึกษาต้องยืนเฝ้ามันนะครับถ้าไม่ยืนเฝ้านี่ถึงมีหายนะลูกนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แบ่งโคโทนเซชันตามที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับโคโทนเซชันอย่างที่บอกนะครับถ้าโคโทนเซชันธรรมดาก็มีแค่กล้องกับรีเฟลเตอร์ต่อมาอายุต่อมานะครับมีกล้องมีรีเฟลเตอร์แล้วมันมีรีเฟลเตอร์เลสกล้องที่เราใช้ทั้งหมดในหลักเราเป็นรีเฟลเตอร์เลสนะครับจริงๆงานยูทายใช้แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นงานที่เอาไปใช้ในพื้นที่ที่ปิดอย่างเช่นการดูการเคลื่อนตัวของอุโมงค์อย่างนี้ต้องใช้สิ่งที่เป็นโรบอทแล้วก็มีการใช้รีโมทได้ด้วยเรียกว่า RTS อย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการที่เราจะไปใช้ในงานของการอนุรักษ์ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีที่เรียกว่าทำสแกนนิ่งและทำโฟโตแกรมได้ด้วยนะครับแต่หลักก็คือ IATS ก็คือทำเฉพาะสแกนนิ่งนั่นเองโอ้มันก็สามารถทำงานเหล่านี้ได้นะครับแล้วเอาไปผสมผสานกับงานโฟโตแกรมเมทรีโอ้โหยิ่งทำให้สามารถที่จะรังวัดต่างๆได้เลยครับเขาเรียกว่าโฟโตเซชันกับโฟโตแกรมนะครับใครอยากเรียนรู้ลึกเดี๋ยวอาจารย์สอนในวิชาโฟโตแกรมก็ตามไปเรียนนะลูกนะเอาว่าอันนี้สอนให้ฟังคร่าวๆนะครับหรือสนใจวันที่20/21เนี่ยเดี๋ยววันอาจารย์ก็จะมีพี่ๆเขามาทำแลบกับอาจารย์ที่ปี4ในวิชาโฟโตแกรมนะครับทุกคนจะได้เรียนรู้การใช้ GNSS การรู้ Image Matching Feature การใช้ Stereo อะไรต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของโฟโตแกรมแต่กล้องก็ทำหน้าที่เป็นโฟโตแกรมด้วยในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาอยู่ด้วยกันทีนี้อาจารย์ย้อนกลับมานะครับในเรื่องนี้สาเหตุที่อาจารย์ต้องพยายามสอนนักศึกษาอะไรครับในบทนี้แล้วทำเป็นบทใหม่ขึ้นมาแล้วขออนุญาตใช้สไลด์เดิมนี่แหละเพราะนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ทันสมัยในการทำแผนที่ภูมิประเทศนะครับแล้วก็เอามาเขียนแผนที่ได้นะครับนี่คือบทสรุปของคำว่าโทโกราฟิกเซอร์เวย์นี่คือบทสรุปเรียนมาเพื่ออะไรเรียนมาเพื่อไปทำแผนที่ประเทศเอาไปใช้ในการออกแบบทีนี้อาจารย์จะขอใช้ชาร์ตนี้ชาร์ตเรียกว่าแผนผังการรังวัดเนี่ยเป็นชาร์ตสำคัญที่เป็นผังในการวางแผนการเรียนการสอนหลังมิดเทอมเลยนะเพราะว่าเราเอาแล็บขึ้นมานำเพราะฉะนั้นแล็บขึ้นมานำในเวลานี้นักศึกษาเรียนการรังวัดควบคุมไปแล้วนะฮะเรียนการรังวัดควบคุมทางลาดไปแล้วเรียกว่าทับเวิร์สเดี๋ยวจะทวนอีกรอบหนึ่งทวนกันลึกๆนะครับเรียนการรังวัดควบคุมทางดิ่งเรื่องของเลเวลลิ่งไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเรียนกันอีกรอบหนึ่งแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานักศึกษาเก็บเขาเรียกว่ารังวัดเก็บรายละเอียดรายละเอียดที่นักศึกษาได้ทำก็คือรายละเอียดทางลาดรายละเอียดทางดิ่งทางลาดก็คือมีตำแหน่งของสิ่งต่างๆทางดิ่งเราก็เอามาเป็นค่าความสูงแล้วก็ represent ในรูปของคอนทัวร์นะครับแล้วก็เอารายละเอียดทางลาดทางดิ่งไปลงผ่านการเขียนแผนที่นะครับผ่านการเขียนแผนที่เห็นไหมฮะนักศึกษาตอนนี้เรียนมาส่วนในเรื่องของตั้งแต่บรรทัดนี้จะถูกเรียนในวิชา field survey อาจารย์ยังไม่ขอสอนในช่วงเวลานี้อันนี้เราไปเรียนในภาคสนามดีกว่าเพราะว่ามันนึกภาพกันไม่ออกในฟิลด์เซอร์เวย์ถึงจะนึกออกนะครับคราวนี้มันถึงจะรู้ว่าโอ้มันต้องตรวจสอบแผนที่ถ้าไม่ผ่านก็กลับไปทำใหม่ตามตอนนั้นเลยนะโอเคอย่างที่บอกนักศึกษาเบิกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครบทำและตั้งกล้องหูกล้องที่เราใช้เป็นกล้องโมเดลที่ทันสมัยในประเทศไทยไม่ค่อยมีกล้องทันสมัยขนาดนี้นะของเราทันสมัยมากนะครับมีจอดิจิทัลหลายคนเป็นจอทัชสกรีนถือว่าเป็นกล้องที่ทันสมัยมากมีการตั้งระดับเป็นดิจิทัลด้วยนะครับแล้วก็มีการเล็งเป้าเห็นไหมครับเป้าตัวนี้เป็นเป้าอัจฉริยะนะเมื่อไหร่เล็งแล้วมันจะมีการกระพริบสั้นๆ สั้นมากนะสั้นๆเวลาเล็งตรงเป้าเดี๋ยวกระพริบสั้นๆให้ตึ๊บๆโอเคเลยครับสำคัญที่สุดกล้องตัวนี้มันมีการเซตศูนย์
นะครับเซต0เซต Z เท่ากับ0ทั้ง3ได้เซตกันแล้วนะครับมันเซตยังไงอาจารย์สอนไปแล้วแล้วก็มีการสั่งวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการวัดระยะทางนักศึกษาวัดแล้วเนี่ยเซต0ตรงนี้นักศึกษาอย่าลืมไปหัดดูนะครับการย้ำแล้วย้ำอีกทีนี้ใน lab ที่เราทำมาเราเป็นการวัดระยะเราเน้นที่การวัดระยะราบนะครับการวัดระยะราบรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละนะครับอาจารย์ยืนยันเขียนไว้ให้นะครับในกล้องตัวนี้ทีนี้การทำแผนที่ภูมิประเทศอย่างที่บอกนักศึกษาหลายคนนะครับนักศึกษาหลายคนทำการสเก็ตภาพแล้วก็ลงชื่อหมุดนะครับโดยในงาน lab ที่เราทำผ่านมาเราทิ้งต่างว่างสาทำคอนโทรลเรียบร้อยแล้วทำผ่านงานทับเวิร์ดเรียบร้อยแล้วรู้ค่าระดับแล้วนะครับก็ไปทำการเก็บรายละเอียดและสิ่งที่นักศึกษาต้องทำก็คือการเขียนแผนที่นะครับแผนที่ของนักศึกษาทำหนึ่งต่อเข้าใจว่า200นะ200เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ดำเนินการพล็อตแผนที่แล้วเขียนเส้นชั้นความสูงมานะครับทีนี้นักศึกษาต้องรู้ว่าจริงๆแล้วการทำงานของพวกเราเนี่ยนะครับการสำรวจสังเขปหรือเล็กแคนเนซองเล็กแคนเนซองงานแบบฝรั่งเศสนะเล็กแคนเนซองเซอร์เวย์ไอ้เล็กแคนเนซองเซอร์เวย์เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ1กำหนดพื้นที่ในการตั้งหมุดทางราบและทางดิ่งแล้วก็วางแผนว่าหมุดไหนจะใช้เก็บรายละเอียดอะไรวันนี้คำว่าเก็บรายละเอียดอะไรนักศึกษารู้แล้วใช้เก็บต้นไม้ใช้เก็บใช้คาบ้านใช้เก็บโอ้เยอะแยะไปหมดนักศึกษาผ่านการทำแบบมาแล้วง่ายนะครับทีนี้การวางหมุดก็ต้องกำหนดมาตรฐานของหมุดหลักฐานด้วยว่าเป็นหมุดตัวนี้ใช้เกณฑ์งานอะไรวิธีการรังวัดอย่างไรนำมาซึ่งการวิเคราะห์ความถูกต้องและการเลือกใช้เครื่องมือนะครับพอได้หมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งนะครับเราก็เก็บข้อมูลทางนี้ทางนั้นอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะครับจะทำเซอร์เวย์อะไรให้ใครก็ช่างอยู่ที่มูลค่าของงานครับมูลค่าของงานของมันจะดีกว่าเงินที่ทำให้เป็นไปไม่ได้ยกเว้นอันเดียวนะครับสิ่งที่เรียกว่าการกุศลนะครับการกุศลคือการบริจาคให้การทำให้แน่นอนอันนั้นทำให้ฟรีก็ทำได้นะครับหรือคิดเฉพาะค่าข้าวก็ทำได้นะครับแต่มูลค่าสิ่งที่เราทำต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่ใช้ด้วยนะครับทีนี้การทำงานคอนโทรลทางราบนะครับคอนโทรลทางราบเราใช้ GPS นะครับใช้ทับเวิร์สแต่หลักๆที่เราเรียนในวิชานี้จะเน้นที่ทับเวิร์สนะครับในวิชาโฟโตแกรมนะครับหรือในวิชารูทเซอร์เวย์ก็จะพูดในเรื่องของ GPS ให้ฟังนะครับงานถ่ายระดับมีแค่งานเดียวนะครับงานถ่ายระดับเราใช้อันนี้ขาดค่าทิ้งครับค่าทิ้งงานถ่ายระดับควบคุมทางดิ่งจะมีเฉพาะ differential leveling เท่านั้นนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับค่าทิ้งนะครับ differential leveling นะครับเป็นงานที่ทุกคนยอมรับแล้วมาใช้ในงานก่อสร้างได้นะครับแต่อย่างไรก็ช่างไม่มีใครใช้ไอ้งานระดับตีโกนเป็นในงานก่อสร้างนะครับส่วนใหญ่ใช้ในงาน differential leveling หมดเพราะถ้ายิ่งถ้าเป็นงานระบบรางงานระบบรางนี่ค่าระดับสำคัญนะครับทำไปเล่นไปถ้าวางรางแล้ววางรางมันดีดขึ้นไม่ได้นะครับรถไฟเกิดอุบัติเหตุ 100% เพราะฉะนั้นการทำงานระบบรางก็จะเครียดมากเรื่องของค่าระดับนะครับสำคัญที่สุดนะครับนักศึกษาที่ใช้เนี่ยเราใช้วิธีการรังวัดโดยใช้เครื่องมือเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกทัชโชเมทรีหรือการรังวัดโดยไม่สัมผัสอุปกรณ์เพราะนักศึกษาทำไรตั้งกล้องอันนี้ตั้งเป้านักศึกษายิงระยะไปปึ๊บเอาล่ะนักศึกษารู้ระยะคราบคำนวณหาตรงนี้ได้โดยที่ใช้หา V ได้โดยที่ใช้เพียงแค่มุมดิ่งตัวนี้นะครับเราไม่แตะถ้าไม่ใช่ชัดโชเมตรีคือเราต้องดึงเทปดึงเทปอย่างนี้เขาเรียกไม่ใช่ชัดโชเมตรีถ้าชัดโชเมตรีอาศัยการส่องเพื่อวัดระยะราบนะครับอันนี้อาจารย์สอนไปแล้วนะครับสอนไปเรียบร้อยหมดแล้วว่าอะไรเป็นยังไงนะครับการคำนวณค่าพิกัดอันนี้ก็สอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับการเก็บรายละเอียดเราสามารถเก็บแบบแรนดอมนะครับหรือเก็บแบบกริดตีกริดไปนะครับทีนี้การเก็บอะไรก็ช่างต้องดำเนินถึงสิ่งที่เรียกว่าเบรกไลน์เช่นร่องน้ำขอบถนนหรือสันเขานักศึกษาต้องรู้ว่าอะไรคือเบรกไลน์เบรกไลน์อย่างที่บอกก็คือทั้งว่าคอนโทรลวิ่งมาปุ๊บเจอตรงนี้ยังไงก็ต้องอยู่ได้มันจะเปลี่ยนแนวทันทีนะครับเปลี่ยนแนวทันทีทีนี้ส
ิ่งนักศึกษาจะต้องเก็บโดยมากนักศึกษาจะเก็บข้อมูลเป็นจุดนะครับเป็นจุดต้นไม้เสาไฟฟ้าหมุดหลักฐานต่างๆแล้วเอาจุดถ้าจุดแรกต่อจุดก็เป็นเส้นนะครับเส้นถนนขอบรั้วทางเดินแนวรั้วออกอาคารเวลาเราวัดอาคารเราวัดอาคารที่บอกนะครับตรงนี้เป็นชายคาแล้วก็จะวัดตรงนี้ตรงที่เรียกว่าชายคาของบ้านนะครับนักศึกษาจดจำไว้นะครับโดยการทำงานนั้นเราอาจจะวางแผนก่อนล่วงหน้าโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมหรือในปัจจุบันเรานิยมคือ Google Map นะครับต่อมาอันนี้เป็นภาพถ่ายจาก Google Map นะครับนักศึกษาวางแผนจากภาพนี้นักศึกษาสามารถที่จะเอามาวางแผนได้โดยเอาละนักศึกษาสามารถวางแผนตำแหน่งตรงนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งของจุดควบคุมหรือ GCP Ground Control Point แล้วเราจะวางว่าเราจะเก็บรายละเอียดตรงไหนบ้างใช่ไหมถ้าอย่างเป็นเส้นตรงก็คือตรงนี้หัวท้ายเส้นตรงถ้าเป็นเส้นโค้งตรงนี้ก็หัวกลางท้ายแล้วเราก็เก็บไปนะฮะอันนี้อาจารย์สอนมาหมดแล้วล่ะทีนี้นักศึกษาในการเก็บข้อมูลนะครับนักศึกษาสิ่งสำคัญที่สุดนักศึกษาบอกว่าตั้งกล้องที่ A backside ที่ B ใช่ไหมแล้วก็เปิดมุมมาเรื่อยๆๆแล้วเราก็เก็บไปเรื่อยอันนี้คือนักศึกษาทำแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนักศึกษาเก็บข้อมูลต่างๆต้องมีการสเก็ตภาพตรงนี้เป็นต้นไม้อาจารย์ก็บอกตรงนี้เป็น TR ตรงนี้เป็นแมนโฮลรู้จักแมนโฮลไหมแมนโฮลคือหลุมที่มนุษย์ขุดนะครับเรียกแมนโฮลนะครับเราก็เก็บไว้แล้วก็มาลงจุดนะครับทีนี้ในการลงจุดนักศึกษาจะคุ้นเคยกับฟิลบุ๊กนี้แล้วล่ะสิ่งนักศึกษาต้องรู้ว่าพิกัดจุด A เป็นเท่าไหร่ EA เป็นเท่าไหร่ NA เป็นเท่าไหร่ต้องไม่ลืมวัดอันนี้วัดอันนี้3ตำแหน่งนะแล้วก็ไม่ลืมวัดความสูงของเป้า HR นะครับวัดอนุสาราบจานุสาดิ่งระยะราบนะครับก็สามารถที่จะนำไปพอดแผนที่ได้นะครับในการพอดแผนที่องค์ประกอบของแผนที่ภูมิประเทศนักศึกษาต้องมีหนึ่งคือทิศเหนืออยู่ด้านมุมขวาบนเสมอนะครับเราจะนิยมก็คือขวาบนคำอธิบายสัญลักษณ์นะครับก็จะมีคำอธิบายว่าอันนี้นะคือต้นไม้อันนี้คือบ้านอันนี้คือถนนอะไรประมาณนี้นะครับต้องอธิบายอันนี้คือต้นไม้บ้านถนนอย่างเงี้ยฮะหรืออาคารหรือไม่บ้านหรืออาคารนะครับดังนั้นนะฮะทีนี้นักศึกษาจะมีรายละเอียดชื่อสถานที่มาตราส่วนมีมาตราส่วนก็จะมีมาตราส่วนที่เรียกว่ากราฟิกสเกลที่ต้องมีเพราะว่าเผื่อเอาแผนที่นี้ไปย่อขยายจะได้ถูกต้องพอสมควรนะครับเอาละนักศึกษาต้องไม่ลืมสิ่งที่เรียกว่าตารางกริดนะครับแล้วต้องไม่ลืมค่าพิกัดของกริดด้วยนะครับนี่คือองค์ประกอบของพื้นที่ประเทศที่สำคัญนี่การเขียนสัญลักษณ์ต่างๆนี่คือการยกมาให้เช่นอะไรเช่นว่าถ้าในของกรมแผนที่ทหารจะมีเขียนละเอียดตรงนี้จะมีท่าข้ามมีอะไรตรงนี้อะไรเราสามารถอ่านได้นะครับในการเขียนแผนที่สิ่งแรกที่นักศึกษาต้องทำก็คือพล็อตนะพล็อตทางราบก่อนทางราบพอพล็อตทางราบเสร็จแล้วค่อยพล็อตทางดิ่งนะครับพอทางราบนี้ทางดิ่งเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะขออนุญาตพูดอย่างหนึ่งนะครับทางดิ่งเราเขียนแทนด้วยเส้นชั้นความสูง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 นั่นเองอาจารย์ที่บอกก็คือว่าอย่างที่พูดมาในรูปนี้นะครับช่วงเส้นชั้นความสูง50 15 20 25เนี่ยนะครับอันนี้เป็นช่วงเส้นชั้นความสูงสังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกๆ5เมตรเราก็เรียกว่าบ้านนี้คอนทัวร์มันคือ in the wall หรือช่วงเส้นชั้นความสูงทุกๆกี่เมตรครับทุก5เมตรนะครับทีนี้ control interval เนี่ยมันจะบอกอะไรถ้า control interval บอกว่าเป็น1เมตรโอ้โหแสดงว่าตรงนี้ต้องแบ่งถี่ขึ้นมันก็จะบอกว่าเวลาที่เดินเอาสตาร์ทไปวางเนี่ยถ้า5เมตรนะเธอก็วางทุกการเปลี่ยนแปลง5เมตรอ่ะถ้า1เมตรอ่ะก็วางละเอียดมากขึ้นน่ะครับ1เมตรก็วางละเอียดมากขึ้น20เซนยิ่งละเอียดไหมโอ้โหโคตรละเอียดเลยโคตรละเอียดเลยนั่นหมายความว่าอะไรเกี่ยวครับมันจะเกี่ยวข้องกับสตางค์ที่ใช้นะครับถ้าคนทวนทั้ง5เมตรกับคนทวนทั้ง20เซนค่าใช้จ่ายต่างกันนะครับ20เซนแพงกว่าแน่นอน20เซนแพงกว่า5เมตร5เมตรถูกกว่าถ้า5เมตรถูกกว่าแต่การใช้งานก็อาจจะไม่สู้20เซนนะ20เซนละเอียดมากนะครับเราจะเก็บอยู่ระดับต่างๆเข้าไปนะครับคอนทัวร์มีทั้งหมด3แบบแต่แบบสำคัญที่สุดที่อาจารย์บอกเขาเรียกว่า Index Contour Line
อินเด็กซ์คอนทัวร์ไลน์จะมีเลขกำกับเส้นทางความสูงด้วยนะครับต่อมาอินเตอร์มีเดียคอนทัวร์เปรียบเหมือนคอนทัวร์เส้นที่เสริมในบ่อยครั้งเขาเรียกตัวนี้อินเด็กซ์คอนทัวร์เรียกว่าเมเจอร์ถ้ามีเมเจอร์ไอ้ตัวนี้คือไมเนอร์นะเมเจอร์อันนี้คือไมเนอร์ส่วนตัวนี้เป็นซัพพลีเมนทารีซัพพลีเมนทารีจริงๆไม่ค่อยเห็นใช้ไม่ค่อยเห็นบนไทยใช้แค่สองตัวหลักการเขียนคอนทัวร์นะครับคอนทัวร์เนี่ยเริ่มต้นจากมุมนึงต้องไปจดจากมุมนึงของหน้ากระดาษนี้เสมอคอนทัวร์จะไม่มีนะครับลากมาถึงตรงนี้จบไม่ไปถึงขอบนึงของหน้ากระดาษไม่ได้นะครับคอนทัวร์ตัดกันได้ไหมตัดกันได้ตัดกันได้มีแค่กรณีเดียวตรงนี้คือหน้าผานะครับหรือเป็นชะง่อนผาเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูครับคราวนี้การเขียนเส้นชั้นความสูงสิ่งสำคัญที่สุดนักศึกษาครับอันนี้จะขออนุญาตย้ำครั้งหนึ่งให้นักศึกษาได้รู้ได้ดูได้ฟังกันว่าในการเขียนเส้นชั้นความสูงสิ่งสำคัญที่สุดคือนักศึกษาจะต้องลากสิ่งที่เราเรียกว่าตินลากยังไงตินสิ่งนักศึกษาต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือเบรกไลน์แนวลำน้ำตัวนี้คือเบรกไลน์เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือลากจุดเชื่อมระหว่างเบรกไลน์ลากเชื่อมก่อนลากเชื่อมก่อนลากเชื่อมก่อนลากเชื่อมได้ลากเชื่อมแล้วการจะเริ่มสมมติว่าการจะเริ่มที่ I แล้ว I อยู่ใกล้อะไรบ้างการจะลากเชื่อม I อยู่ใกล้ตัวนี้ I อยู่ใกล้ตัวนี้ I อยู่ใกล้ K I อยู่ใกล้ตัวนี้นะฮะ I อยู่ใกล้อะไรโอ้ I อยู่ใกล้นี่จริงๆอาจารย์ลากมาตรงนี้เลยก็ได้เลยเพราะนั้นสามเหลี่ยมอาจารย์เป็นอย่างนี้แต่บังเอิญM อยู่ใกล้ L มากกว่า M อยู่ใกล้ L แทนลาก I มา L เลยก็ได้นะแต่ M อยู่ใกล้ L มากกว่า K ก็อยู่ใกล้ L มากกว่าแล้ว K กับ I อ่ะอาจารย์ก็ลากตรงนี้ถ้าลากตรงนี้อาจารย์จะไม่มีสิทธิ์ลากมานี้แล้วนะอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ลาก I มาตรงนี้แสดงว่านักศึกษาสามารถหาได้หลายคำตอบนะครับหลายคำตอบหมายความว่าอะไรหมายความว่าอาจารย์อาจจะลากอย่างนี้ก็ได้ถ้าอาจารย์พิจารณาแล้วว่าอาจารย์เชื่อว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไม่ผิดไม่ผิดหรือบางคนบอกเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นอาจารย์เคยพูดเสมอและทุกคนเคยพูดเสมอว่าคอนทัวร์เนี่ยแม้กระทั่งวาดมาแล้วเนี่ยก็หลายคนก็สามารถให้หลายคำตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบนี่ครับลากมาเนี่ยนี่ลากมาลากมา M M อยู่ใกล้อะไร M ก็อยู่ใกล้นี้ F อยู่ใกล้อะไรใกล้ M ใกล้ M ลากมาลากมาเอาละ H ตัวนี้ H อยู่ใกล้อะไร H อยู่ใกล้ C ใกล้ G ใกล้กันชุดแรกแข่งกันได้หมดนะครับ D ตรงนี้อยู่ใกล้กันชุดอันนี้อยู่ใกล้กันชุดเอาละชุดอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้ถ้าอันนี้สั้นกว่านี้นะครับคราวนี้สิ่งสำคัญมากสำคัญมากมากเลยสวัสดิ์จันทร์พี่นาพี่นาเอกสีเอซีเอซีสวัสดิ์จันทร์บอกวันนี้ห่างกันเท่ากับห่างทางลาบนะทางลาบบนแผนที่ตรงนี้นะ30 เซนเอมีค่าระดับเท่าไหร่45ซีมีค่าระดับเท่าไหร่28นะครับเพราะฉะนั้น data h ที่เกิดขึ้นคือ28เอาเท่าไหร่นะเอา45ลบ28เป็นเท่าไหร่45ลบ28เป็นเท่าไหร่ครับ45ลบ28ก็ให้ยืมไป1เป็น15เป็นเท่าไหร่ครับกี่เม็ด17เนาะ17 data h 17ทำให้เกิดระยะทางลากเท่าไหร่ในทางลาบ30 เซนถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์เวลาจะหาคอนทัวร์เส้นชั้นความสูงอาจารย์ก็ต้องหาอันนี้คอนทัวร์เท่าไหร่10 20 30ใช่ไหมแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องหาถ้าระหว่าง20ถึง40อาจารย์ก็ต้องหาเลขเท่าไหร่หาเลขเต็มมันคือเลข30และเลข40ถูกไหมฮะคราวนี้ปัญหาของอาจารย์คือแล้วเนี่ยเลขที่จะหาคือเลข30เลข30ตรงนี้ต้องยาวเท่าไหร่บนแผนที่ตัว x ที่ปัญหาคือจาก28มา30เดต้าฮิสเท่าไหร่2ใช่ไหมถ้าเทียบเป็นเดตตะยาง2ส่วน
ูณ30ก็ได้เป็นระยะทางแรก x ออกมาได้เป็น x ออกมานั่นเองมีแค่นี้เพราะนั้นอันนี้คือวิธีการพออาจารย์ได้เสร็จแล้วอาจารย์ก็เอาระยะ x ตรงนี้มาครอบคลุมนี่คือการเรียกว่าการสอนแบบเรียกว่าการคำนวณแต่ถ้าอาจารย์กะถ้าอาจารย์รู้ตรงนี้30 30มา45ตรงนี้แสดงว่า30มา45มันประมาณสักกี่เมตรอ่ะ15เมตร15เมตรถ้าบอกว่าครึ่งนึงมาถึงครึ่งครึ่งนึงก็คือ 7.5 อันนี้แค่ 7.5 นี่แค่ 37.5 ก็ขยับมาตรงนี้ทางมองเห็นมั้ยครับเราสามารถมองได้เนี่ย22มา45 22ตัวต่อ30แล้วก็มองแล้วก็กลับบังเอิญอาจารย์โชคดีอาจารย์ในตรงนี้อาจารย์ก็กลับไปเรื่อยนะกลับไปเรื่อยกลับไปเรื่อยนะนักศึกษาก็ลองกลับดูกลับได้ครับกลับตามเส้นดินเลยกลับเห็นไหมกลับไม่งั้นทำไม่เสร็จนะถ้าไม่กลับหมายความว่าไงแล้วเราก็มาทำการลากเชื่อมเส้นที่เรากลับไว้เส้น30เราก็ลากเชื่อมไปเห็นไหมนักศึกษาสามารถลากเชื่อมพอลากเชื่อมเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็ได้เส้นแคบความสูงเส้นที่30และ40นะฮะมีแค่นี้เองก็คือว่านักศึกษาอาจจะเสียเส้นทางของทับตรงนี้แต่ตรงนี้ต้องแหว่งนะแหว่งเว้นไว้บางเดือนนี้แหว่ง30อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้ตรงนี้ก็แหว่งเป็น40อย่างเงี้ยเรียกกำกับเส้นทางความสูงอย่าลืมเขียนด้วยนะครับให้แหว่งเว้นไว้ด้วยนะจะได้เพื่อความสวยงามนะครับทีนี้นี่คือตัวอย่างของการลากแบบนี้นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลากได้เหมือนกันนะลูกแต่ให้มั่นใจว่าระยะตรงนี้กับระยะตรงนี้ต้องเป็นระยะที่สั้นที่สุดที่มันจะเป็นได้ทำไมเลือกตรงนี้เพราะว่า C มา Q มา D สั้นสุดทำไมเลือกตรงนี้ E มา Q มา D ก็สั้นเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับตรงนี้อันนี้ยาวเกินไปไม่เลือกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับฐานของรูปสามเหลี่ยมก็ควรที่จะเกาะกับแนวเบรกไลน์ด้วยต่อมานะครับอันนี้นักศึกษาเรียนแล้วเมื่อกี้การเทียบบรรยัติตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับนักศึกษาจะสามารถที่จะทำอันนี้ถ้าเป็นไดโกลากริดนักศึกษาก็เลือกทำอย่างนี้ได้เลยมันจะไม่ตัดอย่างนี้รอบหนึ่งนะไม่เช่นว่าอันนี้ทุกคอนทัวร์ทุกหนึ่งเมตรนักศึกษาก็หาดิ10เมตรนักศึกษาก็หาสิบหาร้อยสิบร้อยสิบอยู่ไหนร้อยสิบร้อยมาร้อยตรงนี้อ่ะสิบตรงนี้110ตรงนี้มีไหมไม่มีตรงนี้มี110ไหม110ก็มีนี่เพราะนั้นเราก็น่าจะลากไปอย่างนี้ประมาณนี้นะครับนักศึกษาสามารถที่จะทำได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปการใช้คำว่าการทำคือการเขียนเส้นชั้นความสูงเนี่ยมันสามารถกะเอาได้นะครับสำคัญที่สุดนักศึกษาต้องสามารถที่จะหาหลักครับสังเกตก็คือสิ่งแรกที่ลากก็คือขาตินเสร็จยังไม่เสร็จนะก็ต้องมาลากเส้นชั้นความสูงคอนทัวร์กะเอานะครับนักศึกษาหลายคนทำข้อสอบหยุดแค่ตรงนี้ชิบหายเลยต้องทำใหม่เลยตรงนี้เลยนะครับทีนี้คอนทัวร์เจอหน้าผาเป็นยังไงคอนทัวร์เจอหน้าผามันจะทับกันคอนทัวร์ทับกันเมื่อเป็นเจอหน้าผานะครับถ้าใครในแลบวิชาเซอร์เวย์ที่เราทำต่อไปนี้นักศึกษามีคอนทัวร์ทับกันป้าประจันจะบอกโหนักศึกษาของเรามีหน้าผาด้วยนะครับเป็นไปไม่ได้ครับคอนทัวร์เจอชะง่อนผาชะง่อนผาคือเหมือนกับเป็นถ้ำเข้าไปคอนทัวร์ตัดกันโอ้ยตัดกันไม่ได้นะลูกคอนทัวร์ตัดกันก็เมื่อเจอชะง่อนผาท่านศึกษามีเพื่อนทำคอนทัวร์ตัดกันก็ให้รู้โอ้พื้นที่เราทำงานมีชะง่อนผาด้วยนะครับคอนทัวร์นะครับคอนทัวร์ทางน้ำนะครับน้ำเนี่ยน้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำการขอแก้ของแก้นี่เป็นอ้อการเป็นการ increase นะครับการลดลงของค่าระดับนะครับระดับจะค่อยลดลงตามนี้นะครับน้ำจะไหลที่สูงลงสู่ที่ต่ำคอนทัวร์จะเป็นรูปตัว V น้ำจะไหลลงทางนี้นะครับทิศทางการไหลของน้ำนะครับคอนทัวร์เป็นรูปตัว U ก็เมื่อเจอสันเขานะครับสันเขาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเหมือนกันนะครับสันเขาก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้สันเขานะครับสันเขาelevation จะค่อยลดลงนะครับนะครับคอนทัวร์บริเวณที่เป็นแอ่งสังเกตแอ่งไหมครับมันจะมีการคัตเตอร์คัตเตอร์คื
การใส่แฮชก็คือการใส่หนวดนั่นเองใส่แฮชให้มันนะครับคอนทัวร์มันจะเป็นแอ่งทีนี้มันก็จะตรงข้ามแบบตัวอย่างแรกที่เป็นภูเขาภูเขาจะไม่มีแฮชแต่แอ่งน้ำหรือแอ่งต่างๆที่จะมีแฮชเพื่อเป็นการแสดงถึงการยุบตัวลงของระดับนี่การกำหนดเส้นชั้นความสูงมันอยู่ที่มาตราส่วนถ้ามาตราส่วน1ต่อ500สังเกตไหมครับคอนทัวร์ทั่ว 0.5 1ต่อ 1,000 1ต่อ 1,000 คอนทัวร์ทั่ว 1เมตรอาจารย์ก็เหมือนกับที่เล่นๆนะอาจารย์ขีดตรงนี้ปุ๊บนี่1พอดีเลยอาจารย์ขีดตรงนี้ปุ๊บอ่ะ2พอดีเลยอาจารย์ขีดตรงนี้ปุ๊บเท่าไหร่5พอดีเลยอาจารย์ขีดตรงนี้ขีดไป3นะอาจารย์ขีดทิ้งนะขีดทิ้งขีดทิ้งชึบๆๆๆอาจารย์ขีดทิ้ง3ตัวก็เป็น10มีอย่างเดียวที่ให้จำก็คือ1ต่อ50,000ขีดทิ้งแทนที่มันจะเป็นที่ควรจะเป็น50แต่กรมแผนที่ทหารนะครับแผนที่ชุด L7017L7018จะมีคอนทัวร์ทั่ว20เพราะเป็นแผนที่เชิงยุทธการแผนที่ยุทธการใช้ในการลบการลบการลบการวางแผนพัฒนาประเทศส่วนใหญ่จะเน้นที่1ต่อ50,000นะครับ50,000ดังนั้นถ้าใน lab เรา1ต่อ200ล่ะคอนทัวร์ทั่วปุ๊บนี่จะเป็นที่มาของคอนทัวร์20เซนต์นะครับใครทํา1ต่อ100ก็10เซนต์นะ1ต่อ100ปึ๊บก็10เซนต์นะฮะเพราะนั้นอาจารย์สอนขีดทีนี้มันก็จะคล้ายกันนะแผนที่มาตราส่วน1ต่อ1,000โอ้มาตราส่วน1ต่อ1,000ระยะทางลาบเป็นเท่าไหร่อาจารย์ก็สอนให้จำเหมือนกัน1มม1มมเท่ากับ1เมตรอาจารย์คิดเหมือนกันยังไงคิดเหมือนกันหาเส้นชั้นความสูงอะไรอาจารย์ขีดปึ้งอ่ะ1ต่อ2,000น่ะ1มมคิดเป็น2เมตรอาจารย์ก็ขีดอย่างนี้เหมือนกัน1ต่อ500ล่ะอาจารย์ก็ขีดทิ้งเหมือนกัน1มมของมันก็เท่ากับเท่าไหร่ก็กลับ50เซนหรือ 0.5 เมตรมันจะเป็นวิธีคิดหลักการอาจารย์ชอบขีดเหมือนกันดังนั้นเลขมันจะใกล้ๆกันเลยนะเลขใกล้ๆกันก็คือการหาช่วงเส้นชั้นความสูงหมายความว่าคอนทัวร์ทั่วเท่าไหร่นี่คือวิธีการคิดการสอนปนกันแต่ว่าขออนุญาตไปแยกเอาเองแล้วกันนะขอนักศึกษาต้องแต่ที่อาจารย์ต้องพูดเพราะอะไรเพราะท้ายที่สุดนักศึกษาก็ต้องเอาความคิดเหล่านี้มาบูรณาการร่วมกันอยู่ดีเพราะนี้คือเป็นระยะราบนะฮะระยะราบบนแผนที่นะครับ1มิลคิดเป็นกี่เมตรนั่นเองก็สอนเหมือนกันขีดเหมือนขีดค่าเหมือนกันในเรื่องเดียวกันเลยแต่ก็ขีดค่าเหมือนกันแต่นี้เป็นบอกว่าช่วงเส้นความสูงควรจะใช้เท่าไหร่นะครับขอนักศึกษาไปผสมผสานประดิษฐ์ประต่อนั้นว่าในความเข้าใจเราควรจะแปะไว้ใน mindset เรายังไงนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะสอนจบถึงประมาณนี้นะครับถึงประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนกันนะครับก็น่าจะเป็นส่วนนี้เป็นหลักทีนี้เราเรียนอะไรไปแล้วนะครับเราเรียนโทโกราฟิกแมปไปละแต่เราเรียนย่อๆใช้คำนี้ย่อๆของสิ่งที่เรียกว่าคอนโทรลเซอร์เวย์ผ่านการ ทวนแลบอาจารย์เคยย่อๆเรื่องเลเวลลิ่งให้อาจารย์เคยย่อๆเรื่องทับเวิร์ดให้ผ่านการบีฟแลบอาจารย์ย่อๆเพื่อทวนว่าเลเวลลิ่งเธอคืออะไรทับเวิร์ดคือยังไงอาจารย์ย่อๆให้อาจารย์ย่อๆให้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจากสัปดาห์หน้าไปจะขยาย2เรื่องนี้แล้วจะมาบูรณาการใส่เรื่องนี้เข้าด้วยกันปีนี้น่าจะเป็นข้อสอบแรกนะอาจารย์ยังคิดอาจารย์คิดเรื่องนี้มา10ปีละปีนี้มันปีที่11เคยพูดนักศึกษาว่าจะออกข้อสอบในฝันไว้ว่าข้อสอบเนี่ยจะบูรณาการ3 4อันนี้เข้าไว้ด้วยกันทำข้อสอบข้อเดียว AA ไปเลย FF ไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยกำลังคิดอย่างนี้อยู่แต่ก็เกรงใจนักศึกษาเหมือนกันนะเอารุ่นนี้พร้อมทำข้อสอบในฝันอาจารย์หรือยังลูกหรือว่าจะข้อสอบแบบปกติค่ะเอาปกตินะลูกนะไม่อยากเข้ามาในความฝันอาจารย์หน่อยเหรอลูกยังดีกว่าครับยังดีกว่านะงั้นเราก็สอบปกตินะทีนี้เราเหลือเวลาเรียนกันกี่สัปดาห์ครับลูกทำไมเงียบไปเราเหลือเวลาเรียนกี่สัปดาห์ไหนๆอาจารย์ดูปฏิทินการศึกษาดิเราสอบไฟนอลตอนไหนรู้ไหมเราสอบไฟนอลตอนไหนครับไหนเรามาวางแผนกันดิเรามาดูปฏิทินการศึกษาเรามาวางแผนกันสิเราสอบไฟนอลอาทิตย์ไหนเนา
ปีนี้ปี63หรือ64 2ทับ63นะลูกเนาะ63ภาคการศึกษาปลายนะครับน่าจะท้ายๆแล้วเราจะสอบไฟนอลสอบปลายภาควันที่19เมษายนใช่ไหม19เมษายนแสดงว่าจากวันนี้เราไปเรามีเวลาอีกเดือนกว่าเดือนกว่านะครับเราจะวางแผนกันอย่างนี้วันที่10 12 17 19 10 12จะเป็นการทำเรื่องงานระดับหรือ leveling 17 19เป็นงาน Tapwords 20กับ26อาจารย์จะผสม2ตัวนี้เข้าไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ผมตั้งใจไว้ว่าผมจะปิดคลาสประมาณนะผมจะปิดคลาสให้ได้ประมาณวันที่2เมษายนหลังจากนั้นผมถามนักศึกษาครับนักศึกษาจะสอบย่อยสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำให้งานเนื่องจากว่าบทที่4โดยทั่วไปบทที่4จะอยู่ในเนื้อหาของมิดเทอมแต่บทที่4ไม่ถูกนำมาสอบในมิดเทอมอาจารย์จะขอมาใช้ในการสอบย่อยได้ไหมลูกถ้าย่อยได้มันจะทำให้เนื้อหาในการสอบไฟนอลน้อยลงได้ไหมครับได้ครับได้นะขอนะขอเอาลงเพราะว่าผมไม่อยากให้เนื้อหาสอบไฟนอลรวมบทที่4ไปด้วยผมว่ามันโหลดหนักไปโอเคไหมครับดังนั้นก่อนเดี๋ยวนะพอดีผม2ถึง3สัปดาห์ถึงปลายเดือนผมคิวเต็มดังนั้นผมตั้งเป้าไว้ว่าก่อนจะเสร็จวันที่2เนี่ยผมต้องปอกคะแนนมิดเทอมได้ภายในปลายเดือนนะครับแต่ผมตดไปเรื่อยๆแหละแต่คิวผมเนี่ยยาวจนถึงวันที่2ล่ะนะครับแต่วันที่2เนี่ยเราจะปอกคะแนนสอบนะครับดังนั้นวันที่4เราจะสอบย่อยได้ไหมครับลูกมีใครนัดสอบหรือยังยังไม่มีนะครับยังไม่มีสอบย่อยที่ว่า25คะแนนจาก100เลยนะโอเคไหมครับ15จาก100มิดเทอมเราเก็บไปแล้ว30จาก100ถ้ามิดเทอมกับตรงนี้รวมกันเท่าไหร่ครับ45จาก100แล้วจึงเป็นไฟนอลอีก45รวมกันแล้วก็เป็น90 A ตัดที่90คะแนนสอบคะแนนเข้าเรียน10 คะแนนเพราะฉะนั้นการจึงต้องเช็คชื่ออยู่เป็นประจำเข้าใจเหตุผลหรือยังนะครับดังนั้นการขอเช็คชื่อต่อนะครับจตุพรศรีทัศน์ไหมยังครับจตุพรศรีทัศน์ครับชนะพัฒน์มาแล้วครับอาจารย์มาแล้วครับชนพัฒน์มาแล้วนะอัชนพัฒน์หรือชนพัฒน์ชนพัฒน์ครับโอเคครับชยุทธพงศ์ชยุทธพงศ์มายังนราบดีอาจารย์จะไม่ตามแล้วนะแต่คราวนี้มันจะกลายเป็นคะแนนเรียบร้อยเลยนะบอกไว้ก่อนนะปิยพงศ์เอาพงพัชระพุทธสวัสดิ์โอ้พุทธสวัสดิ์เช็คไปแล้วโทษพิมานวรพงศ์วิชพลบอกวรพงศ์ให้เข้าเรียนหน่อยนะลูกนะวิบัญชาสุภกิจพัฒนสารโอเคครับงั้นวันนี้เนื้อหาที่อาจารย์สอนมีเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับลูกอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับครับพัชระมาครับพัชระนพไทยสงนะครับลูกครับผมมีใครที่มาแต่อาจารย์ไม่ได้เช็คที่ให้มีไหม
มีใครเรื่องเช็คชื่อเผาพงมั้ยยังพี่มานมั้ยยังพี่บัญชาสุภกิจวรพงษ์นรบดีชยุพงษ์โอเคครับการเซฟแล้วนะครับอันนี้เป็นการเช็คชื่อประจำวันที่5เดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2564นะครับเป็นการเช็คชื่อและมีหมายเลข4ก็คือ2021เนาะมีผลต่อการเก็บคะแนนนะครับลูกโอเคครับงั้นอาจารย์ขออนุญาตเราเจอที่วันไหนนะวันพุธหน้าเนาะทีนี้หลายคนคงมีคำถามว่ารวมถึงอาจารย์ร่วมมีคำถามกันแต่อาจารย์คุยกับอาจารย์สุรัตน์แล้วว่าสัปดาห์หน้าจะมีแลบแลบหนึ่งชื่อว่าแลบสเตเดียนะครับนักศึกษาก็ต้องมาทำแลบนะครับเราเหลือแค่2แลบก็จบแล้วนะครับคราวนี้อาจารย์ขออนุญาตย้ำนักศึกษานิดนึงนะครับผ่านเวทีตรงนี้คือว่านักศึกษาจะต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งคือนักศึกษาต้องไปยืมกล้องขึ้นมาซ้อมในวิชาแลบเซอร์เวย์กล้องที่ว่าคือกล้องระดับแล้วก็กล้อง T16 นะครับในสัปดาห์หน้านักศึกษาก็จะได้จับ T16ครั้งหนึ่งไม่ใช่ total session นะเป็นการจับ T16 นักศึกษาก็จงใช้โอกาสนั้นในการที่จะทวนการตั้งกล้อง T16 จริงๆนักศึกษามีเวลาอีกเยอะเลยนะครับในการที่นักศึกษาจะต้องมาสอบมีนิดนึงเข้าใจว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าใช่ไหมสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจันเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าจันจำไม่ผิด31-32จะเป็นวันสอบตั้งกล้องโทษที30-12จะเป็นวันสอบตั้งกล้องเพราะนักศึกษาจับเวลาเนี้ยถึงเนี้ยนักศึกษามีเวลาถึง25วันนักศึกษาไปสามารถยืมกล้องได้เลยนะครับยืมมาซ้อมได้เลยวันนี้ว่างก็ยืมมาซ้อมสาเหตุที่ต้องพูดอย่างนี้รู้ไหมครับว่าอะไรถ้าทุกคนคิดว่าใกล้ๆค่อยไปซ้อมตั้งกล้องกล้องมันมีแค่6ตัวนะครับไม่ทันมีเวลาซ้อมตั้งกล้องและถ้าอาจารย์ชาติชายเป็นคนตรวจอาจารย์ชาติชายจะเน้นตั้งกล้องตรงหมุดการซ้อมมีทริคนิดนึงถ้าจะทำซ้อมเพื่อทำข้อสอบได้นักศึกษาเขาจะให้นักศึกษาอ่าน2มุมนะแล้วไม่ให้เซตศูนย์ด้วยนะไม่เซตศูนย์นะไม่ต้องไปซ้อมเซตศูนย์ไม่ให้เซตศูนย์นะจำไว้หรืออาจจะให้เซตก็ได้ไม่รู้แต่ทั่วไปเขาไม่ซ้อมเซตศูนย์ผมขออนุญาตให้ดูนิดนึงก็คือเราจะตั้งกล้องนะอันนี้กล้อง T16 นะเราตั้งกล้องส่องไปที่ A ส่องไปที่ B นะฮะ A กับ B มันมีที่เกี่ยวแค่ว่ามันจะมี A นี่เป็น O นะ AO B หรือ B O A ถ้า AO B คือมุมนี้ B O A คือมุมนี้เธอดูดีแล้วกันนะฮะนักศึกษาต้องใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยตั้งกล้องคำนวณส่งอาจารย์ใช้เวลาภายใน10นาทีถ้าตั้งกล้องใช้เวลาในการตั้งกล้องเกิน10นาทีเฉพาะตั้งกล้องนะเฉพาะตั้งกล้องถ้ามากกว่า10นาทียังไม่ได้ส่งอาจารย์นั่นคือหมดสิทธิ์สอบคือ0นาทีนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ชี้แจงแล้วนะครับอันนี้เป็นกติกาที่ใช้กันมานานแล้วจึงขออนุญาตนักศึกษาพยายามที่จะฝึกซ้อมนะครับใช้เวลาให้ดีนะครับวันนี้อาจารย์เวลานักศึกษาเท่านี้ครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับลูกอยากจะถามอะไรเรื่องสอบไหมยืมกล้องเดี๋ยววันไหนครับอาจารย์อะไรนะครับยืมกล้องไหมยืมกล้องมาสอบได้ตั้งแต่วันไหนครับยืมได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับลูกแต่การยืมกล้องมีเงื่อนไขนิดนึงนะมีทริคนะคุณต้องรู้จักอาจารย์พัชรีนะรู้จักไหมรู้จักครับใครรู้จักอาจารย์พัชรีหรือใครอยู่กลุ่มอาจารย์พัชรีเนี่ยเธอต้องเป็นเหมือนกับเป็นคนที่ช่วยประสานแทนเพื่อนๆทั้งห้องเพราะอาจารย์พัชรีจะเป็นคนที่ให้เบิกกล้องได้นะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องประสานอย่างที่กล้องไปเบิกที่ท่านอาจารย์พัชรีแล้วยืมกล้องมาซ้อมเลยยืมวันนี้ก็จะช่วยลดทอนจำนวนนักศึกษาที่จะไปวันนั้นเลยนะฮะแล้ววันสอบสัปดาห์สอบไม่ให้ยืมกล้องแล้วนะสัปดาห์สอบคือปลายเดือนนี้เนาะวันที่เท่าไหร่นะวันที่29วันที่31และวันที่2ไม่ให้ยืมกล้องแล้วนะเพราะนั้นนักศึกษาจะมีวันซ้อมถึงแค่วันที่26เท่านั้นนะครับ
จากนี้ไปเวลาซ้อมแค่20วันจงซ้อมตั้งกล้องซะไปยืมได้เลยนะครับกล้องระดับเหมือนกันกล้องระดับก็จะทำอ่านแบ็คไซด์โฟร์ไซด์นะครับผมทวนให้อีกนิดนึงกล้องระดับเวลาที่เธออ่านใช่ไหมก็จะเป็นการตั้งตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเธอก็จะอ่านตรงนี้กล้องระดับจะมีการอ่านแบ็คไซด์นะฮะการอ่านโฟร์ไซด์นะครับอ่านค่าไม้ดับอ่านเฉพาะเขาอ่านเฉพาะสายใยกลางด้วยนะเฉพาะสายใยกลางไม่มีบนกับล่างนะอ่านเฉพาะสายใยกลางถ้าเธออ่านผิดสายใยเธอก็จะยุ่งแล้วให้เอาค่าสายใยกลางก็คือสายใยกลางก็คือเอาแบ็กไซด์ลบโฟร์ไซด์ก็จะได้เป็นเดต้าเฮชค่าต่างระดับก็จะมีการทำเฉลยไว้ถ้าเธออ่านผิดสายใยเธอจะไม่ได้ค่าต่างระดับที่ถูกต้องเพราะนั้นเน้นอย่างหนึ่งคือ1ตั้งกล้องนะครับอ่านค่าแบ็กไซด์อ่านค่าโฟร์ไซด์รวมถึงทั้งหมดคำนวณส่งอาจารย์ใช้เวลา5นาทีนี้ไม่หมูนะยกเว้นเธอจะแบบรุ่นประเภทว่าตั้งคล่องแล้วอันนั้นหมูมาก5นาทีเพราะอาจารย์ใช้เวลาแค่2นาทีก็เสร็จแล้วนั้นอาจารย์ให้นักศึกษา5นาทีคือมากกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยประมาณเท่าตัวนะครับเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์ใช้เวลาแค่ประมาณ2นาทีก็เสร็จแล้วหรือ3นาทีก็เสร็จแล้วการศึกษา10นาทีก็เท่าตัวนะครับจึงไม่ได้เป็นเวลาที่น้อยเกินไปนะครับสำคัญนะครับสำคัญนักศึกษาต้องไม่ลืมการปรับเขาควายทำอยู่เพื่อนมาเตะปั๊บเขาควายขยับมีไหมมีก็ซวยใช้คำเดียวคือซวยนะครับปรับเขาควายปรับฟองกลมแล้วโหพร้อมส่งเดินไปไม่ใช่เพื่อนเธอเดินไปเตะเองอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับมีอะไรอีกไหมครับอาจารย์จะมีอะไรถามอาจารย์ไหมครับลูกอาจารย์ครับมันแต่ว่าวันที่ยืมกล้องหน่อยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะอันนี้ต้องคุยกับอาจารย์พัชรีแต่ส่วนใหญ่เขาจะว่างให้ถือแค่จันทร์ถึงศุกร์แค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดเธอมีความสามารถที่จะทำให้อาจารย์พัชรีมาเสาร์อาทิตย์กับเธอได้ก็จบเข้าใจไหมครับลูกโอเคครับนะอาจารย์บอกคลิกแค่นะคลิกมีแค่นี้เพราะว่าการใช้ห้องเครื่องมือต้องมีผู้ดูแลซึ่งอาจารย์พัชรีเป็นคนดูแลคนเดียวรู้จักเนาะถ้าไม่รู้จักไปทำความรู้จักนะลูกนะมีอะไรอีกไหมครับไม่มีนะครับวันนี้เท่านี้นะครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ